สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันศุกร์ครับผมโค้ชเอฟพีซิลลี่สวัสดีนะครับไม่แนะนำตัวเองก่อนเลยครับเลยแนะนำวันศุกร์ก่อนอ๋อวันนี้จากทางพีซิลลี่ก่อนนะไม่พีซิลลี่ดักคือครับจับดักไม่ทันครับไม่ทันครับผมเปลี่ยนรูปแบบการระดับตัวคุณพีซิลลี่ครับอากาศบ้านเมืองเราเย็นลงอีกนิดนึงนะฮะใช่ครับแปลกอยู่ครับตกลงจะเป็นหน้าหนาวหรือเปล่าเหมือนจะหมดหน้าหนาวแล้วกลับมาเย็นอีกรอบมันก็งงๆอยู่นั่นอ๋ออาจจะเป็นเย็นอีกแล้วรอบนึงครับแล้วจะหมดหน้าหนาวจริงหรือเปล่าคราวนี้ไม่แน่ใจมีฝนตกอีกช่วงนี้เออใช่คุณที่นี่ครับราคาทองเมื่อวานนี้เนี่ยทรงๆก็ดีตัวขึ้นยังครับปรับตัวขึ้นนิดหน่อยครับข่าวเมื่อวานนี้เป็นยังไงครับตัวเลขเศรษฐกิจเป็นยังไงครับก็ไอ้ที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับถือครองทองคำเท่าเดิมละ 841.35 บาทครับไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ทองมีดีมีดีขึ้นมานิดหน่อยครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์รับงานก็ออกมาดีขึ้นนะครับเมื่อวานก็อยู่ที่ 230K นะครับแล้วก็ทีนี้รายได้การผลิตก็ดีกว่าที่คาดก็ออกมา 59.1 นะครับมันน่าจะเป็นผลลบต่อราคาทองคำไม่เห็นครับแต่ข้อทองกับปรับตัวขึ้นเฉยหรือว่ากดดันแป๊บนึงไม่แน่ใจครับอาจจะกดดันนิดนึงครับเดี๋ยวกดดันนิดนึงเหรอใช่ครับแล้วก็อาจจะอย่างนั้นได้ครับไม่แน่ใจอ๋อแล้วข่าวอื่นมีอีกไหมครับก็แล้วบางทีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐครับเรียกร้องให้สภาคองเกรสเพิ่มเวลานี้ที่จะหมดอายุวันที่8กุมภาพันธ์เพื่อเลี่ยงการชัตดาวน์นะครับแต่กุมภาพันธ์ก็อาทิตย์หน้าไม่ได้แล้วนะฮะอีกอาทิตย์หนึ่งใช่ครับโอ้กลับมากดดันอีกครั้งนึงครับการชัตดาวน์แล้วก็มาเจรจากันหน่อยใช่ครับเดือนที่แล้วเพิ่งกดดันอยู่ครับเออแล้วคุณเจอร์โรมพาวเวลว่าที่ประธานเฟดคนใหม่เข้ารับตำแหน่งวันที่เท่าไหร่ครับวันที่3กุมภาพันธ์ครับพรุ่งนี้แล้วนะพรุ่งนี้นะครับใช่ครับก็ต้องจับตาดูนโยบายของเขานะครับรู้ว่าจะมีอะไรแปลกใหม่หรือเปล่าครับอ๋อว่ามีแถลงนโยบายอะไรแบบเซอร์ไพรส์หรือเปล่าใช่ครับถ้ามีเซอร์ไพรส์ก็ต้องดูว่าวันจันทร์เนี่ยนักการเมืองจะตอบรับยังไงใช่ครับแต่ว่าคาดการณ์ว่าเป็นสายที่ลาบเหมือนเยเลนครับก็เลยนโยบายน่าจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่อย่าเพิ่งประมาทนะครับท่านผู้ชมครับจะได้ไหมไอ้เรื่องบทงบประมาณน่าจะผ่านได้ผ่านครับทุกชั้นดาวใช่เลยจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะใช่ครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับแรงซื้อก่อนตุรกีในวันที่16กุมภาพันธ์ในวันตุรกีนะครับโอ้แรงซื้อมาก่อนล่วงหน้า2อาทิตย์เลยจริงๆก็ช่วงนี้ทองขึ้นมาช่วงนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมก็น่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องตุรกีนะส่วนใหญ่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์จะส่วนใหญ่เขาจะซื้อทองนะครับแล้วครับก่อนเหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์ตุรกีครับอ๋อแล้วมีความเคลื่อนไหวในส่วนอื่นของโลกอีกไหมครับก็ความชัดเจนนะครับล้มเหลวในการทดสอบระบบสกัดขีปนาวุธจำลองครับโดยที่เอาไว้สกัดขีปนาวุธของเกาหลีนะครับยังอุตส่าห์มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออีกไหมครับครับก็ดูกลับมาตึงเครียดเล็กน้อยครับเล็กน้อยอ๋อเล็กน้อยไม่เยอะเท่าไหร่คุณซิลี่ครับครับพูดถึงแนวรับต้านกันบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแนวรับต้านก็แนวรับต้านก็ขยับขึ้นมาทั้งแนวเลยครับก็คือแนวแรกครับแนวต้าน1353นะแนวที่2 1358แล้วแนวที่3 1363นะครับครับผมแนวรับแรก1343กับแนวที่2 1338แล้วแนวที่3 1333นะครับครับผมคอนเซ็ปต์เดิมนะฮะมันเดิมครับฟังเข้าใจง่ายดีนะครับใช่ครับไม่น่าจะลืมคุณซิลี่ครับตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะประกาศในเดือนนี้มีเยอะไหมครับก็บอกไอ้ลุงบอยจะตกใจนะ6ตัวครับวันนี้นับได้ถูกใช่ไหมคุณซีรีส์ถูกครับอ๋อมีนอนฟาร์มด้วยมีตัวสำคัญใช่ครับตัวสำคัญหลายตัวครับวันนี้อ๋อวันนี้มีทั้งหมดกี่ตัว6ตัวใช่ครับ6ตัวครับตัวแรกมากี่โมงครับตัวแรก2ทุ่มครึ่งครับรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับมองเป็นผลบวกต่อทองนะครับอ๋อแล้วก็2ทุ่มครึ่งครับตัวแรกการจ้างงานระหว่างเกษตรครับคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นครับอันนี้มองเป็นผลลบต่อทองนะครับครับ2ทุ่มครึ่งอัตราการว่างงานคาดการณ์ว่าจะเท่าเดิมครับมองเป็นกลางไว้ก่อนหรือเปล่าครับเป็นกลางไว้ก่อนแล้วก็สามสี่ทุ่มครับยอดสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงานคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นครับมองเป็นผลลบต่อทองนะครับครับแล้วก็สี่ทุ่มครับเกิดมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับมองเป็นผลลบต่อทองนะครับครับแล้วก็สี่ทุ่มครับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อครับตัวนี้ตัวเลขคาดการณ์ไม่มีนะครับคืนนี้มีครบเลยนะฮะไม่มีตัวเลขคาดการณ์ใช่ครับมองเป็นกลางกลางไว้ก่อนครับมองเป็นบวกมองเป็นลบใช่ครับครบสี่แบบเลยครบเลยครับแต่ว่าข้อในทางมองเป็นผลลบนะครับลบสามตัวแต่ว่าก็เป็นการประเมินจากตัวเลขประมาณการเท่านั้นครับตัวเลขจริงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการก็ได้ใช่ครับตัวเลขครั้งเก่าก็เปลี่ยนแปลงได้เลยคุณนิลี่ครับแล้วภาพรวมการเคลื่อนไหวเมื่อคืนนี้มันบีบตัวขึ้นเราจะสรุปภาพรวมการเคลื่อนไหวยังไงดีครับได้ครับเดี๋ยวผมพูดขยายความนิดหนึ่งครับก็ช่วงเช้าราคาเมื่อวานก็ปรับตัวลงไปก่อนครับลงไปต่ำสุด1337ครับส่วนตอนนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาครับก็เลยปรับตัวขึ้นไปครับไปสูงสุด1350เลยครับตอนนี้มาทรงๆอยู่1348นะครับ
ก็ส่วนตัวนี่ครับคิดว่าถ้าไม่หลุด1344ก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับน่าจะทดสอบที่ไฮเก่าที่1352และ1357ตามลำดับนะครับแต่ถ้าหลุด1344ลงมาก็จะไปที่1340และ1337นะครับอย่าลืมนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยนายเจอร์โรมพาวเวลมีใช่ครับต้อนรับตำแหน่งรับตำแหน่งครับแล้วก็มีแถลงนโยบายครับน่าจะเป็นถ้ามีการแถลงนโยบายเกิดขึ้นครับก็ต้องดูว่ามันจะราคาทองคำจะตอบรับยังไงซึ่งมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาจะพูดอะไรด้วยแต่ว่าใช่แล้วเราไม่รู้เขาจะพูดอะไรนั่นสินักทุนก็ควรจะมีแผนการลงทุนว่าถ้าเกิดมันลงทำยังไงใช่ครับมันดีขึ้นทำไงหรือว่าตรงๆทำไงต้องมีวางแผนล่วงหน้าไว้นะครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณซิลลี่นะครับที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ